ความพยายามที่จะกวาดบ้านด้วยร่างกายที่ไร้แขนทั้งสองข้างของเด็กชายอิทธิพลพันคำวัย12ปีหรือน้องกล้าเป็นภาพที่สร้างกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังท้อแท้ในเวลานี้ได้เป็นอย่างดีเพราะชีวิตของน้องกล้าพิการไร้แขนทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิดต้องดำเนินกิจวัตรประจำวันด้วยขาทั้งสองข้างแต่การไร้แขนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตน้องกล้าสามารถเขียนหนังสือกินข้าวโดยอาศัยเท้าทั้งสองข้างที่เป็นเสมือนแขนและไม่เคยรู้สึกอับอายเพื่อนที่เกิดมาพิการแต่กลับตั้งใจเรียนหนังสือโดยมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนกับเมสซี่เจชนาธิปสงกรสินที่เป็นต้นแบบของความฝันมาใจครับอยากมีแขนแบบเพื่อนครับจะได้เป็นประตูครับชอบมาชิเกครับเพราะว่าเขาวิ่งไวครับเขาทักษะบอลเขาดีครับผมจะเป็นนักบอลไทยครับเพื่อให้ชื่อเสียงโด่งดังครับอยากพูดว่าถ้าผมคัดบอลติดแล้วผมจะเป็นนักบอลไทยครับความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยผลักดันให้น้องกล้ามุ่งมั่นในการฝึกซ้อมกับเพื่อนบ้านในละแวกนั้นแม้จะไม่มีอุปกรณ์กีฬาฐานะทางบ้านยากจนต้องอาศัยรองเท้าสตาร์ทคู่เก่าที่มีคนใจบุญบริจาคให้มาใช้ฝึกซ้อมเดินตามความฝันนอกจากความฝันแล้วน้องกล้ายังมีความหวังที่จะเห็นครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่สบายไม่ต้องอาศัยเพิงพักหลังเล็กเหมือนทุกวันนี้และไม่ต้องการเห็นบิดาทำงานหนักกับการทำอาชีพก่อสร้างหาเลี้ยงอีก4ชีวิตในครอบครัวคุณผู้ชมคะถึงแม้น้องกล้าจะไม่มีแขนนะคะร่างกายไม่ได้ครบ32ประการอย่างคนปกติทั่วไปแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเด็กชายคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้านหรือแม้แต่การเขียนหนังสือค่ะน้องกล้าก็จะพยายามใช้ขาทั้งสองข้างในการบรรจงวาดและการบรรจงเขียนรวมถึงพยายามประคับประคองตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะนางจันทลีแก้วประเสริฐผู้เป็นมารดาบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าน้องกล้าจะไม่มีแขนจนเมื่อคลอดออกมาแต่ลูกชายก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้อย่างคนทั่วไปมีเพียงน้อยครั้งที่บ่นน้อยใจอยากมีแขนเพราะฝันอยากเป็นผู้รักษาประตูฟุตบอลไม่เคยไปตรวจไม่เคยอะไรเลยเมื่อก่อนไม่มีบัตรไงไม่ได้ทำบัตรอะไรเลยไม่กล้าไปแต่ทำไงได้หนูเกิดมาไม่มีแขนบอกว่าอดสู้แม่งมาเนี่ยบอกลูกอะไม่ต้องคิดอะไรมากมายลูกจะดีใจแล้วอยากเป็นแล้วแต่ความฝันเขาอนาคตพ่อกับแม่ก็ไม่มีอะไรให้ไงยากจนอะแม้ชีวิตของน้องกล้าจะต้องโชคร้ายที่ไร้แขนแต่หัวใจของเด็กผู้นี้กลับแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ไม่เคยคิดว่าการไม่มีแขนเป็นอุปสรรคในการและไม่เคยย่อท้อที่จะเดินตามความฝันแต่กลับหวังว่าอนาคตข้างหน้าจะได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างที่ได้วาดฝันไว้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาสุพนัท รัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ TNN ช่อง16รายงานค่ะคุณผู้ชมนะคะอยากจะส่งต่อทั้งน้ำใจให้กับน้องติดต่อมาได้ในรายการทุกชาวบ้านของเราค่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดต่อนะคะไปที่เบอร์พ่อของน้องกล้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์ติดต่อ0619906059นะคะหรือถ้าอยากจะช่วยก็สามารถโอนเงินนะคะเข้าบัญชีของธนาคารออมสินชื่อบัญชีนายอลงกรพันคำนะคะเพื่อผู้เยาว์ณรงค์ศักดิ์พันคำบัญชีน้องชายค่ะ020183386426 42อย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนี่แหละค่ะ